เราพยายามดูแล้วเนี่ยนะก็ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวก่อนค่ะมันคือมันเกิดไม่ได้เอาไหมมันเกิดไม่ได้เพราะว่า อย่างตอนนี้ตอนที่เราบริหารจัดการช่วงนี้เราบอกเลยสิ่งแรกที่เราต้องดูแลคือขณะนี้เนี่ยเราทำประมาณการ5ปีนะ5ปี3ปี1ปี6เดือน3เดือน1เดือนเพราะว่าเราบอกเลยค่ะว่า1ตัวเงินที่ได้มาเนี่ยต้องเพียงพอชำระดอกเบี้ยเป็นอันดับแรกถูกไหมหนี้เนี่ยไม่ได้ไอ้ตัวหนี้เนี่ยมันยังโรได้แต่ดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องมีดอกเบี้ยต้องให้ดอกเบี้ยส่วนที่สองก็คือขณะนี้เนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ยเรามักจะเป็นแบบนี้เราจะดูว่าดอกเบี้ยเขาจะขาดไหมพอไหมเราก็จะเก็บเงินไว้ตอนนี้สำรองไว้สัก2ปีเผื่อไว้ว่าถ้าเผื่อถึงตอนนู้นเกิดแย่จริงๆตัวเนี้ยจ่ายดอกเบี้ยได้คือต้นเนี่ยขอเป็นเรื่องทีหลังนะคะต้นเป็นเรื่องทีหลังทีนี้ตอนที่เราทำตอนนี้ก็คือว่าโอเคถ้าเผื่อดอกใช้ได้เอาแหละมีเหลือก็เป็นต้นไป